นเปิดให้เราสั่งซื้อ AirPods Pro รุ่นที่2ผ่าน Apple Store ออนไลน์แล้วนะคะส่วนสเปคเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะวันนี้วันที่4ตุลาคม2022นะคะ Apple เขาก็ได้เปิดให้เรากดสั่งซื้อ AirPods Pro รุ่นที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเราสามารถเข้าไปกดได้เลยผ่านช่องทางออนไลน์นะคะหรือว่า Apple Store ออนไลน์นั่นเองจากที่พอได้ลองเข้าไปเช็คดูที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเราอาจจะต้องรอของประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังจากที่กดสั่งซื้อไปแล้วค่ะส่วนราคาในไทยที่ Apple เปิดขายตอนนี้นะคะจะอยู่ที่ 8,990 บาทค่ะส่วนไฮไลท์เด่นของเจ้าตัว AirPods Pro รุ่นที่2นะคะในปีนี้เนี่ยก็จะยังคงใช้ดีไซน์เดิมเหมือนกับ AirPods Pro รุ่นแรกเลยค่ะแต่ว่าได้อัปเกรดไปใช้ชิป Apple Silicon H2 นะคะที่จะทำให้คุณภาพเสียงที่เราได้เนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นสามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีขึ้นแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะมาพร้อมกับระบบการตัดเสียงรบกวนแบบ ANC ที่จะดีขึ้นกว่ารุ่นแรกถึง2เท่าเลยแล้วก็ยังมีโหมดฟังเสียงภายนอกที่ปรับตามสภาวะด้วยนะคะจะช่วยในเรื่องของลดความเข้มของเสียงรบกวนภายนอกให้เหลือน้อยที่สุดก็จะทำให้เราจดจ่อกับเสียงที่เราฟังอยู่หรือว่างานที่เรากำลังทำอยู่ได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับในรุ่นนี้นะคะมีจุกหูฟังซิลิโคนแถมมาให้4คู่ซึ่ง Apple เนี่ยเขาได้เพิ่มขนาดเล็กพิเศษเข้ามาเพื่อจะเพิ่มความพอดีกับหูของแต่ละคนได้มากขึ้นค่ะและจุดที่เด่นไปกว่านั้นเลยนะคะก็คือตัวก้านหูฟังเนี่ยสามารถปรับระดับเสียงได้ซึ่งเราเนี่ยสามารถสัมผัสที่ก้านหูฟังแล้วก็คอนโทรลเสียงไม่ว่าจะปรับเพิ่มเสียงหรือลดเสียงเนี่ยก็สามารถปรับที่ก้านหูฟังได้เลยค่ะและใน AirPods Pro รุ่นที่2นะคะเจ้าตัวเคสชาร์จ MagSafe เนี่ยเขามีลำโพงเพื่อระบุตำแหน่งเข้ามาด้วยซึ่ง Apple เนี่ยเขาก็ได้ใส่ชิป U1 เข้ามาเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ไฟล์มายในการค้นหาเคสชาร์จ MagSafe ได้ด้วยค่ะและใน AirPods Pro รุ่นที่2นะคะสามารถชาร์จได้ทั้งแบบไร้สายแล้วก็แบบ MagSafe ค่ะซึ่งในรุ่นนี้นะคะ Apple เขาก็ได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ใน MagSafe เข้ามาก็คือสามารถใช้ที่ชาร์จสำหรับ Apple Watch ชาร์จได้ด้วยหรือจะใช้เครื่องชาร์จที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน QI หรือว่าชาร์จผ่านสาย Lightning ก็ได้ค่ะและเจ้าตัวเคสชาร์จนะคะเขาก็มีช่องคล้องสายมาให้เราด้วยซึ่งทั้งหูฟังและเคสชาร์จนะคะสามารถทนน้ำทนเหงื่อได้ที่ระดับ IPX4 ค่ะและอีกหนึ่งความพิเศษของ AirPods Pro รุ่นที่2นะคะก็คือเราสามารถสลักมีโมจิที่ตัวเคสชาร์จได้แต่ว่าต้องสั่งผ่านแอปของ Apple Store เท่านั้นค่ะถ้าหากว่าเราสั่งผ่านเว็บไซต์ของ Apple Store Online เนี่ยก็จะไม่สามารถสลักมีโมจิได้นั่นเองและนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่เราเชื่อมต่อ AirPods Pro รุ่นที่2นะคะภาพกราฟิกเคสชาร์จจะมีข้อความอีโมจิหรือว่ามีโมจิที่สลักไว้แสดงขึ้นมาด้วยค่ะและนี่ก็เป็นไฮไลท์เด่นของ AirPods Pro รุ่นที่2นะคะที่ Apple เขาเพิ่งเปิดตัวมาถ้าใครอยากทราบการเปรียบเทียบสเปคระหว่าง AirPods Pro รุ่นแรกกับรุ่นที่2เนี่ยก็สามารถไปดูคลิปที่พลอยเคยสรุปไว้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ